ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดหนักแรงทั้งคู่นะครับแล้วก็เวทใหญ่ด้วยนะครับ140ปอนด์ครับหายหน้าหายตาไปพอสมควรเหมือนกันครับกลับมาครั้งนี้ครับว่ากันว่ามวยคู่นี้นี่มีโอกาสไม่ครบยกสูงมากครับจับตาดูครับแฟนมวยครับโครงสร้างรูปร่างสูงยาวกว่าอยู่ที่นำศึกกบางบัวทองครับหรือว่ากือบางบัวทองนั่นแหละนะครับวันนี้เจอกับวันสงกรานต์ก็ใกล้แล้วนะครับวันสงกรานต์ครับ13เมษายนเดือนหน้ากำลังจะมาถึงแล้วครับขึ้นก่อนครับขึ้นก่อนครับขวาเจอขวาครับซ้ายหน้าเตะพับในเตะพับในเหมือนกันนะครับไม่โดนเอาละครับคู่แรกคู่เปิดหัววันนี้ครับเวทใหญ่ครับ140ปอนด์เท่ากันนำศึกก็ต้องบอกว่านี่เป็นเลือดใหม่ครับดาวรุ่งรุ่นใหม่ในสังกัดของค่ายมวยกิจเมืองนนท์แล้วครับเจอกับทางด้านของวันสงกรานต์ครับรุ่นพี่กระดูกดีเรือเวทีไปนานพอสมควรเหมือนกันนะครับกลับมาใหม่ครับกลับมาภาคใหม่พร้อมกับเท็ดทูเบือนเรือนร่างนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเอ้านี่ครับเตะขาครับก็บอกแล้วนะครับว่าหนักแรงครับวันสงกรานต์เนี่ยครับขยับเข้าไปครับคือต้นนี่เป็นเกมของเขาเลยครับเตะขาครับส่วนด้านของนำศึกนี่3ไฟหลังนี่ไม่ครบ5ยกทั้ง3ไฟนะครับไม่ชนะน็อกเขาก็แพ้น็อกครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดูฮะน่าสนใจครับเกมนั้นเปิดตั้งแต่ยกแรกแล้วครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับธานินทร์ภูมิผิวครับใกล้ๆครับรูปร่างโครงสร้างนี่ต้องบอกว่าดีเหลือเกินครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ครับเลือดใหม่แล้วครับของมวยดีวิถีไทยไม่มีอื่นใดแล้วครับวันสงกรานต์ครับจ้องที่ขาครับถ้าเกิดเปิดบนก็ต้องมีโดนหมัดครับนำศึกก็สาดยาวๆครับนี่ก็หนักเหมือนกันนะครับนำศึกคือพยี่ห้อนี่มีความหนักแรงเหมือนกันออกซ้ายหน้าดีมากครับได้น้ำหนักเลยทีเดียวครับแข้งซ้ายหน้าของนำศึกนั่นแหละครับทักทายครับขอเช็คชื่อเสียงเรียงนามครับลูกเต้าเราใครบ้านอยู่ไหนครับเอาละครับอาจจะหน้าใหม่แล้วครับสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็แฟนมวยที่รับชมอยู่หน้าจอทีวีครับสำหรับทางด้านของนำศึกนะครับนี่คือเลือดใหม่ของกิจเมืองนนท์ครับต้องบอกว่านอกเหนือจากมวยดังในสังกัดของคุณสมกิจแว่นแก้วแล้วก็ยังมีมวยดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆทยอยเข้ามาในค่ายอย่างต่อเนื่องนะครับหมดยกที่1ครับ22กุมภาพันธ์2563นะครับทางด้านของวันสงกรานต์ครับวันนี้กลับมาใหม่ครับเป็นด่านอันตรายให้กับทางด้านของนำศึกกบางบัวทองแล้วครับหรือว่าวอทวีชัยเดิมครับบ้านเดียวกับเอ็กบ้านไผ่แล้วครับซุปเปอร์เล็กกิจเมืองนนท์ครับก็หายไป2ปีกับอีก1เดือนครับขยับเตะขาครับเน้นไปที่ช่วงล่างครับเกมสั้นอยู่ที่แดงนะครับถ้าเกิดประเภทเกมยาวๆนี่แหมน้ำเงินดูจะมีภาษีดีกว่าครับจากรูปร่างโครงสร้างครับแล้วก็ซ้อมค่ายใหญ่ทั้งคู่ด้วยครับขยับสร้างจังหวะถีบซ้ายครับดูว่า2ปีเศษๆที่หายไปจะมีผลหรือไม่นะครับในเกมการชกของวันสงกรานต์เอาละครับใกล้ๆครับทางด้านของนำศึกแข้งขวามาค่ายใหญ่ยี่ห้อดังอยู่แล้วนะครับเอาละครับขยับเตะพับในวันสงกรานต์ครับรุ่นพี่กระดูกดีเตะขาเจาะยางของหนักของแรงมาแล้วครับล้ำหนักๆเลยครับไม่เร่งไม่รีบไม่ร้อนครับใจเย็นๆครับเผาหัวก่อนครับได้เรื่อยมาเรียงๆครับแต่ว่าแต่ละเม็ดแต่ละดอกแต่ละลำแต่ละแข้งเนี่ยต้องบอกว่าหนักๆแรงๆจริงๆนะครับยกเทเดาเฮ้ยมองหน้าลอยตาเลยไม่น่าตามไม่น่าตาม ออกอาการเคืองครับขอโทษไปยังทีมงานเลยครับทางด้านของวันสงกรานต์ลูกลักษณะแบบนี้ไม่จำเป็นหรอกครับน้องๆ นักมวยครับต่อให้มันจะเป็น50 50เดี๋ยวจะสั้นจริงๆนะครับอาจจะแพ้ฟาวก็ได้ครับขยับสร้างจังหวะกันใหม่ครับนี่ถีบซ้ายครับวันสงกรานต์นำศึกขยับเข้าหาครับพยายามจะออกซ้ายหน้านะครับแหมขวานี่ยังไม่ง้างเลยนะครับเอาละครับขวาไปแล้วนั
ครับยั้งได้ต้องยั้งแล้วครับสัญญาณแห่งความมันมาแล้วนะครับโอ้โหไม่เดินแต่ไม่หนีครับปักหลักกลางเวทีนะครับเนี่ยครับเท้าซ้ายครับคืนด้วยขวามาแล้วครับคนละทีโอ้โหจ้องหน้าตาไม่กระพริบเลยครับหัวแข้งซ้ายหน้าอีกแล้วครับทางด้านของนำศึกอ้าววันสงกรานต์แดงนะน้ำเงินนำศึกแม่รูปร่างดีเหลือเกินนะครับนำศึกวันสงกรานต์ก็ดีนะครับแททูเต็มเลยเอ้าเอาละครับซ้ายนำมาก่อนนะครับเตะขวาแต่ว่าติดกาดอาวุธเริ่มเข้มข้นนะครับเตะซ้ายพัดในครับแม่พยายามเน้นครับพยายามเล่นงานขาซ้ายของนำศึกหน้าดูเลยครับวันสงกรานต์ครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมามาลุ้นยก3นะครับอย่าลืมว่าถ้าเรานึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับงานยนต์ตั้ง8ปียาวเลยนะรถถูกถึง10ปีนะ02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์อ่ะทั้งสวยทั้งแกร่งนะครับโตโยต้าครับมาบนเวทีวันสงกรานต์กับน้ำศึกเก่งเล็กเก่งใหญ่คลื่นลูกใหม่กับคลื่นลูกเก่าเลยครับรุ่นพี่รุ่นน้องครับวันสงกรานต์หายไป2ปีกลับมาใหม่ครับแข้งขวาใส่เข้าไปครับเอาละครับซ้ายหน้าขวาหลังแล้วครับทางด้านของน้ำศึกทีบไว้ครับวันสงกรานต์ดูว่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนครับในการกลับมาภาคนี้ซ้ายหน้าทำงานแล้วนะครับน้ำศึกครับเอาละครับเดินเข้าหาครับ2ยกที่ผ่านมาไม่เดินแต่ไม่ถอยครับยกนี้ขยับเดินครับเนี่ยครับซ้ายหน้าเบิกทางไปก่อนครับซ้ายหน้าคืนเหมือนกันครับวันสงกรานต์นำศึก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 เอามาเป็นยาตำราเอาขวาวันสุขการคู่แรกวันนี้อะไรกันอะไรกันนี่แหละมวยดึงที่ไทยจิตเมืองโน้นติดตามได้นะครับ PPTV HD ครับผลงานการประกบคู่มวยของทีมงานดร.วิชิตอองละอ่อแล้วก็ทีมงานศึกจิตเมืองโน้นครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นแหละครับทันกันตลอดครับซ้ายหน้าซ้ายหน้าอีกครั้งหมัดขวาแม่เนี่ยครับโอ้โหนั่นคือเครื่องหมายการฆ่าของวันสงกรานต์แล้วครับบัตรยาสั่งครับดูครับว่าจะเป็นยาสั่งอย่างที่ใจคิดหรือเปล่าครับสับสอกขวาครับวันสงกรานต์แหมชักจะเดินช้าไปเหมือนกันนะครับนำศึกก็เกรงนะครับเกรงหมัดนะครับแต่เดินต่อครับออกสายนำไปก่อนครับหลังจากหายมึนเอาขยับไปเรื่อยนำศึกเอาวันสงกรานต์อาวุธเยอะมีหมัดหมัดแรงสั้นกว่าบึกบึนบึกบึนปังเข้าไปหุกซ้ายตัดลำตัวแข้งขวาอีกครั้งหนึ่งแข้งขวาแล้วก็หมัดขวาครับช่วงชกนี่สวยงามนะครับทางด้านของน้ำศึกแข้งขวาลำตัวอีกครั้งหนึ่งแม่วันสงกรานต์เกี่ยวได้แล้วก็ดันเททิ้งไปเลยครับโอ้โหปักหมุดเอาไว้เลยครับ11นาฬิกา45นาทีเจอกันทุกวันอาทิตย์ครับสนุกสนุกครับวันนี้ครับแม่เปิดหัวคู่แรกมาก็เร้าใจซะแล้วครับเอาละครับต่างคนต่างออกซ้ายหน้าขยับเตะขวาครับเตะขวายัดสวยครับต่อยลำตัวเจอหมัดขวาของน้ำศึกครับนำศึกนี่ชกถูกวิธีแล้วนะครับพยายามบดให้วันสงกรานต์บดให้เร็วที่สุดครับเอาจัดยังไงมันอย่างนี้นำเอาวันสงกรานต์มาวันศึกไปนำศึกนั่นแหละครับมีแลบลิ้นติมตาครับลีลานี่ยั่วยวนแหละครับทางด้านของวันสงกรานต์นะครับเข่าซ้ายยัดแล้วคาไว้ครับนำศึกเกาะได้ได้เข่าขวาเด้งตีช่วงท้ายๆปลายยกครับช่วงท้ายๆปลายยกแล้วนะครับเข่าซ้ายยัดเข้าไปมวยของหยกขาวรวมไปถึงยานัดหมอมีบรรเทาการเป็นหวัดคัดจมูกปวดศีรษะและอาการโรคฤทธิ์สิดวงจมูกครับมาลุ้นต่อนะครับยก4คู่แรกวันนี้วันสุกรานแดงน้ำเหมือนน้ำศึกโอ้โหคู่แรกวันนี้สะใจแฟนเลยคุณเจษสามยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าตื่นเต้นเร้าใจครับสัญญาณแห่งความมันนั้นมาแล้วครับมาตั้งแต่ยกที่ผ่านมาครับเอาละครับเดินต่อครับน้ำศึกแข้งซ้ายนำเข้าไปยืนมวยจดมวยกาดมวยเป็นมวยขวานะครับแต่ว่าเนี่ยครับถึงตัวเลยครับอาศัยความสดบดแล้วครับบดเข้าไปครับทั้งสดทั้งใหญ่ครับตีเข่าแล้วก็เข่าซ้ายคืนกรรมการธานินทร์ภูมิผิวครับแยกออกมาครับแม่ทีมงานกองเชียร์ของจิตบางนนท์ครับนำโดย1ล้านเล็กจิตบางนนท์ลุ้นเชียร์เพื่อนร่วมค่ายอ้าวออกซ้ายหน้าไปครับนำศึกฮุกซ้ายครับวันสงกรานต์ครับต้องระวังหมัดแหละครับเอาเตะขาอ้าวแม่คู่แรกวันนี้จัดได้ให้แฟนได้ลุ้นอ้าวนายแล้วนายนำศึกเสียไปวางหน้าวันสุกรานเอ้าอยู่ตัวไหนตีแหมยังตีไม่นะกรรมการแกะแยกก่อนนั่นแหละครับวงในใครตีใครครับวันสงกรานครับอาศัยเหลี่ยมตัวแหละครับเนี่ยครับหุกซ้ายตัดลำตัวหุยปึ๊กเข้าไปเลยครับ
โอ้โหว่ายังไงครับระบบหายใจของทางด้านนำศึกเป็นไงครับโอ้โหช้าไปเลยครับโอ้โดนลูกหนักๆไปเยอะนะครับเนี่ยครับต้องถอยกรูดเลยนะครับโดนสายลำตัวไปเมื่อสักครู่ครับแม่ล่างสลับบนแล้วก็เรียบร้อยครับกรรมการธานินทร์ภูมิผิวสับมือนัก8ลุกขึ้นมาครับหายใจยาวๆครับหายใจยาวๆครับไม่งั้นละพวกละนับตังครับไปต่อนะครับวันสงกรานต์ทีบครับนี่ทีบน็อกครับทีบใครว่าไม่สำคัญโอ้โหมันจุกมันเจ็บไปหมดแล้วครับเพราะว่าโดนลูกหนักของวันสงกรานต์ครับนวดมาตลอดครับนี่ครับเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวสำคัญจริงๆครับแม้ว่าจะหายไปนานครับ2ปีเสร็จๆวันนี้กลับมาแจ้งเกิดได้สำเร็จครับกลับมาแล้วนะครับวันสงกรานต์ยินดีด้วยนะครับชูมือเรียบร้อยครับปิดเกมในยกที่4ครับชนะน็อกทางด้านของนำศึกนะครับบนเวทีครับมีรางวัลพิเศษมอบให้นี่นะครับรับจากสีบันไดไปเลยทีเดียวนะครับสีบันไดดูคุณทรงวิศักดาพงษานุรักษ์นะครับนึกถึงสีต้องสีบันไดแล้วก็สีลีน่านะครับโดยคุณทรงวิศักดาพงษานุรักษ์ครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวดูผลงานกันหน่อยนะครับว่าจบอย่างไรครับทางด้านของวันสงกรานต์ครับนี่ครับสายลำตัวไปก่อนนะครับแล้วก็ขวาตรงครับเข้าลิ้นปีครับลูกนี้โดนนับ8ไปแล้วก็จากนั้นครับถีบเปรี้ยงครับถีบด้วยซ้ายครับเต็มยุ้งข้าวครับโอ้แทบจะคลายของเก่าทีเดียวครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด